กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่และกลุ่มพ่อค้าสมาคมชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนได้จัดงานแถลงข่าวงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่13ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2558ณบริเวณตอกเล่าโจ๊โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่และประกอบอาชีพกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะชุมชนตอกเล่าโจ๊การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นการแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวจีนสำหรับงานตรุษจีนในปีนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20นะครับซึ่งก็จัดต่อเนื่องมาปีที่13ติดต่อกันแล้วในงานนะครับจะมีกิจกรรมหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเทิดมังกรเทิดสิงโตนะครับการแสดงการเปลี่ยนเสื้อผ้าและเปลี่ยนหน้ากากจากประเทศจีนนะครับการประกวดสาวไชน่าเกอร์นะครับการประกวดสีหมวยสวยเก่งนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยจะมีการแสดงวัฒนธรรมจีนอีกหลายอย่างครับเช่นการวาดภาพจีนการชงชาเป็นต้นนะครับการร้องเพลงจีนดังนั้นนะครับเชิญชวนนะครับว่าท่านใดที่ยังไม่มีโครงการจะไปพักผ่อนช่วงตรุษจีนที่ไหนเชิญที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับทุกภาคส่วนพยายามจัดงานอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับท่านครับผมแล้วเจอกันที่เชียงใหม่ครับ